Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันอาทิตย์ที่29ตุลาคม2023ซีรีส์พระเยซูตรัสว่าเราเป็นวันที่5พระเยซูทรงเป็นผู้เลี้ยงที่ดีพระธรรมยอห์นบทที่10ข้อที่10ถึงข้อที่15กล่าวว่าขโมยนั้นย่อมมาเพื่อจะลักฆ่าและทำลายเรามาเพื่อพวกเขาจะได้ชีวิตและจะได้อย่างครบบริบูรณ์เราเป็นผู้เลี้ยงที่ดีผู้เลี้ยงที่ดีย่อมสละชีวิตของตนเพื่อฝูงแกะคนที่รับจ้างไม่ได้เป็นผู้เลี้ยงแกะฝูงแกะไม่ได้เป็นของเขาเมื่อเห็นสุนัขป่ามาเขาจึงละทิ้งฝูงแกะหนีไปสุนัขป่าก็ไล่กัดกินพวกแกะจนกระจัดกระจายเขาหนีเพราะเขาเป็นเพียงลูกจ้างและไม่ได้เป็นห่วงแกะเลยเราเป็นผู้เลี้ยงที่ดีเรารู้จักแกะของเราและแกะของเราก็รู้จักเราเหมือนอย่างที่พระบิดาทรงรู้จักเราและเรารู้จักพระบิดาและเราสละชีวิตเพื่อฝูงแกะเมื่อมีลูกคนแรกมีหลายสิ่งที่เป็นครั้งแรกที่เราจะไม่มีวันลืมมีครั้งแรกที่ลูกร้องไห้มีครั้งแรกที่ลูกหัวเราะและมีครั้งแรกที่ลูกหันมาหาเมื่อเราเรียกชื่อเขาในช่วงเวลาเดือนแรกๆของเด็กพวกเขาอาจไม่ได้รับรู้ถึงตัวตนหรือการมีอยู่ของพ่อแม่เสียด้วยซ้ำทารกให้ความสำคัญกับการกินและนอนและไม่ได้ปฏิสัมพันธ์กับพ่อแม่มากนักแต่เมื่อระยะเวลาผ่านไปทารกจะเริ่มตอบสนองต่อเสียงและสิ่งเร้าพวกเขาจะสนใจกับเสียงที่ตนคุ้นเคยลูกจะเริ่มรู้จักเสียงของพ่อแม่พ่อแม่มั่นใจว่าเมื่อไหร่ที่พูดลูกจะได้ยินและรู้ว่าพ่อแม่ของเขากำลังพูดอยู่คนเป็นพ่อแม่จะใช้เสียงเพื่อปกป้องนำทางอบรมให้กำลังใจสอนและสนับสนุนเขาให้เติบโตขึ้นอย่างดีที่สุดเท่าที่พ่อแม่จะทำได้พระเยซูทรงใช้พระสุรเสียงพระองค์ในลักษณะเดียวกันนี้กับผู้ที่ติดตามพระองค์พระเยซูทรงเป็นผู้เลี้ยงแกะและแกะรู้จักเสียงของพระองค์ยอห์นบทที่10บอกเราว่าพระองค์ทรงนำแกะไปสู่ที่ปลอดภัยแกะไม่ฟังเสียงของคนแปลกหน้าพระองค์ทรงเรียกชื่อพวกเขาทั้งหมดไม่ว่าพระองค์จะเสด็จไปที่ใดแกะก็ตามพระองค์ไปด้วยพระธรรมยอห์นบทที่10ข้อ1ถึง5กล่าวว่าเราบอกความจริงกับพวกท่านว่าคนที่ไม่ได้เข้าไปในคอกแกะทางประตูแต่ปีนเข้าไปทางอื่นนั้นเป็นขโมยและโจรแต่คนที่เข้าทางประตูก็เป็นผู้เลี้ยงแกะคนเฝ้าประตูจึงเปิดประตูให้คนนั้นแกะย่อมฟังเสียงของท่านท่านเรียกชื่อแกะของท่านและนำออกไปเมื่อท่านต้อนแกะของท่านออกไปหมดแล้วก็เดินนำหน้าและแกะก็ตามไปเพราะรู้จักเสียงของท่านส่วนคนอื่นแกะจะไม่ตามเลยแต่จะหนีจากเขาเพราะไม่รู้จักเสียงของคนอื่นเราติดตามพระเยซูไหมเราฟังใครมากกว่ากันระหว่างพระเยซูผู้เลี้ยงที่ดีหรือเสียงของคนแปลกหน้าจงติดตามพระเยซูฟังพระเยซูพระองค์ไม่ใช่ผู้เลี้ยงธรรมดาแต่พระเยซูทรงเป็นผู้เลี้ยงที่ดีพระธรรมสดุดีบทที่23ข้อ1ถึง6กล่าวว่าพระยาเวทรงเลี้ยงดูข้าพเจ้าดุจเลี้ยงแกะข้าพเจ้าจะไม่ขัดสนพระองค์ทรงทำให้ข้าพเจ้านอนลงที่ทุ่งหญ้าเขียวสดพระองค์ทรงนำข้าพเจ้าไปริมน้ำแดนสงบพระองค์ทรงคืนความสดชื่นแก่ชีวิตข้าพเจ้าพระองค์ทรงนำข้าพเจ้าไปในทางชอบธรรมเพราะเห็นแก่พระนามของพระองค์แม้ข้าพระองค์จะเดินฝ่าหุบเขาเงามัจจุราชข้าพระองค์จะไม่กลัวอันตรายใดๆเพราะพระองค์สถิตกับข้าพระองค์คาถาและทานพระกรของพระองค์ปลอบโยนข้าพระองค์พระองค์ทรงจัดเตรียมโต๊ะอาหารให้ข้าพระองค์ต่อหน้าต่อตาคู่อริของข้าพระองค์พระองค์ทรงเจิมศีรษะข้าพระองค์ด้วยน้ำมันถ้วยของข้าพระองค์ก็ล้นอยู่แน่ทีเดียวที่ความดีและความรักมั่นคงจะติดตามข้าพเจ้าไปตลอดวันคืนแห่งชีวิตของข้าพเจ้าและข้าพเจ้าจะอยู่ในพระนิเวศของพระยาเวสืบไปเป็นนิจสิ่งที่ต้องใคร่ครวญในวันนี้เราจะรู้จักเสียงของพระเจ้าได้อย่างไรอ
อะไรทำให้เรามั่นใจว่าเสียงที่ได้ยินคือเสียงของพระองค์เราจะมีประสบการณ์ในการได้ยินเสียงของพระเจ้ามากขึ้นในชีวิตแต่ละวันได้อย่างไรให้เราอธิษฐานด้วยกันพระเจ้าที่รักเรารักที่จะได้ยินเสียงของพระองค์เราขอบคุณที่พระองค์ตรัสกับเราเสมอในตลอดวันคืนชีวิตของเราขอทรงเปิดหูฝ่ายวิญญาณของเราให้เราได้จดจ่ออยู่ที่เสียงของพระองค์แม้ในช่วงเวลาที่ชีวิตวุ่นวายเราขอนิ่งสงบเพื่อจะรู้ว่าพระองค์กำลังกระซิบกับเราด้วยเสียงอันแผ่วเบาที่ดังพอเราขอเลือกที่จะสนใจเสียงของพระองค์มากกว่าเสียงอื่นใดของโลกนี้เราอธิษฐานในพระนามพระเยซูอาเมน